วันนี้มาดูหนังตัวอย่างครับเป็นผลงานการสร้างของสังสินภาพยนตร์โดยคุณสมสกุลยงประยูนเป็นผู้อำนวยการสร้างนะครับตั้งชื่อเรื่องว่าเลือดในดินตัวพระเอกก็จะเป็นสรพงษ์ชาตรีรวมด้วยอรัญญานามวงปีทิพย์คุ้มวงนะครับแล้วก็ยังมีดาราร่วมแสดงกันอีกครับข้างนะครับเป็นหนังชีวิตที่ค่อนข้างจะหนักนะครับส่วนผู้กำกับการแสดงนั้นใช้นามแฝงว่ามหาจักรแล้วก็หนังเข้าฉายครั้งแรกเมื่อวันที่4เดือนกุมภาพันธ์ปี2521ที่โรงหนังแกรนแล้วก็โรงหนังเพชรพิมาน75และสำหรับฟิล์มภาพยนตร์ที่ท่านดูอยู่นี้นั้นเป็นฟิล์มภาพยนตร์ที่พวกเรายืมมาจากกลุ่มฟิล์มโรงหนังเฉลิมเอกจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับของอาจารย์ประนอมแซ่เซียนะครับให้ยืมฟิล์มมาเพื่อทำเป็นไฟล์ดิจิตอลเพื่อการอนุรักษ์นะครับตัวฟิล์มหนังตัวอย่างเรื่องนี้นะครับก็จะอยู่ที่หัวม้วนของหนังอีกเรื่องหนึ่งนะครับโชคดีนะครับที่ยังมีโอกาสได้เห็นหนังตัวอย่างนะครับซึ่งมีคุณประจวบเรื่องยามดีนะครับซึ่งเป็นหนังที่ทำขึ้นฉายเมื่อปี2521นะครับเลือดในดินมีคุณดามดศกรนะครับดูจากฟิล์มหนังตัวอย่างที่เหลือมาสั้นๆนะครับก็เห็นว่านะครับว่าหนังเรื่องนี้นั้นจะเริ่มเรื่องตั้งแต่ในสมัยที่ยังเป็นเด็กๆนะครับเห็นไหมครับมีเป็นเด็กนะครับแล้วก็ต้องมีแม่นะครับเลี้ยงดูแล้วเด็กนะครับก็ไม่อยากจะมีพ่อใหม่นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของความแค้นที่ฝังตัวมากับเด็กนะครับทั้งชื่อทั้งหนังนะครับแนวหนังนี่ก็ดูแล้วก็ค่อนข้างหนักนะครับมีสรพงษ์นะครับมีคุณประจวบเรื่องยามดีถูกจับมัดสรพงษ์มาช่วยนะครับภาพรวมๆนะครับที่เห็นจากตัวอย่างหนังก็ถือว่าทำให้คนสนใจอยากจะรู้เรื่องราวนะครับเรื่องผู้ใหญ่ตัดสลับกับเรื่องเด็กนะครับในวัยเด็กแล้วก็เกี่ยวข้องกับเห็นไหมครับมีปืนมีคิวบูด้วยนะครับนอกจากเรื่องน้ำตานะครับก็จะมีคิวบูในคุณประจวบเรื่องยามดีนะครับต่อจากใครได้ดูยังไม่ถนัดนะครับสรพงษ์ชาตรีเข้ามาช่วยนะครับต่อยกับคุณดาบดัสกรนะครับแล้วคุณสรพงษ์ก็หยิบปืนมาจะขู่คุณดาบดัสกรนะครับนี่สรพงษ์ชาตรีนะครับนางเอกใหม่ครับแล้วก็ป้าทองสุรลีวันสุวรรณทัศน์ขนาดฟิล์มหนังตัวอย่างนะครับยังฉายกันจนเป็นเส้นฝนนะครับก็แสดงว่าหนังที่อยู่ต่อจากหนังตัวอย่างนั้นต้องเป็นหนังดังจริงๆนะครับเขาเอาฟิล์มหนังตัวอย่างนี้มาใส่ขั้นหัวหนังเรื่องไว้เพื่อที่จะถนอมฟิล์มช่วงแรกของไตเติ้ลหนังม้วนที่1 นะครับซึ่งก็จะพบอยู่ในกลุ่มฟิล์มของโรงหนังเฉลิมเอกจังหวัดร้อยเอ็ดนั้นแทบจะทุกเรื่องเลยนะครับก็เรียกว่าโชคดีนะครับได้หนังเรื่องมาแล้วก็ยังได้หนังตัวอย่างแปลกๆมาให้ท่านดูอีกด้วยนะครับสรพงษ์ชาตรีครับนั่งคุยกับคุณประจวบเรื่องยามดีครับหนังนี่คุณประจวบเรื่องยามดีร้องขายของนะครับอยู่ในเรียกว่าเรือนะครับเรือขายสินค้านะครับก็แปลกดีนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้นะครับก็ยังไม่เคยดูเหมือนกันนะครับก็ได้ดูแต่จากหนังตัวอย่างแค่นี้แหละครับเลือดในดินและก็ขาดไม่ได้นะครับสำหรับหนังตัวอย่างในสมัยก่อนจะต้องจบด้วยคำว่าฉายที่นี่เร็วๆนี้